มาถึงตรงนี้เมื่อกี้เราตื่นเต้นมากเราเห็นอิสราเอลร้องเพลงอลังการมากเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกโอ้โหว่าเขากำลังฮึกเหิมจิตใจของเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าพระเจ้าทรงทำการอิทธิฤทธิ์ทำการมหัศจรรย์ท่ามกลางพวกเขาในตอนนี้เป็นบทเพลงของโมเสสในอพยพบทที่15บทเพลงโมเสสโมเสสกับชนชาติอิสราเอลได้ร้องถวายแด่พระเจ้าเมื่อเขาเห็นการมโหฬารที่พระเจ้าทรงกระทำท่ามกลางพวกเขาเนื่องจากเมื่อกี้เวลาจำกัดผมก็ได้ข้ามบางตอนไปนะครับมีอันนึงในข้อที่14ในอพยพบทที่15ข้อที่14บอกว่าชนชาติทั้งหลายได้ยินก็สะทกสะท้านคนฟิลิสเตียก็ปวดร้าวครั้งนั้นเจ้านายแห่งเอโดมก็พากันหวาดผวาผู้นำของโมอับก็ตัวสั่นคนคณาอันก็ระส่ำระสายไปมันเกี่ยวอะไรกันแล้วทำไมเขาถึงกลัวอียิปต์กองทัพใหญ่เป็นมหาอำนาจยังโดนในพริบตาเดียวทำลายล้างหมดสะทกสะท้านแล้วไอ้พวกนี้มันจะไปไหนกันเนาะสังเกตไม่ได้บอกว่าประเทศอื่นหวาดกลัวแต่ว่าบอก4ประเทศเนี่ย4ประเทศเนี่ยหวาดกลัวมันจะไปไหนกันเนาะพวกนี้ซึ่งข่าวขนาดนี้เนี่ยเขาคงจะส่งสายสืบหรือว่าไปส่งหาคนหาข่าวอะไรทางการศึกกันเนาะว่ามีศึกใหญ่ขนาดนี้เกิดขึ้นแล้วพวกนี้มันจะไปไหนกันเนาะคนฟิลิสเตียรู้สึกปวดร้าวสะทกสะท้านปวดร้าวฟิลิสเตียเนี่ยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของดินแดนปาเลสไตน์นะครับถ้าเป็นทะเลตายอิสราเอลจะเป็นอย่างนี้ใช่ครับนี่ทะเลสาบกาลิลีวันนี้ทะเลตายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วนี่เป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนี่เป็นทะเลนะครับในทะเลนี่อิสราเอลตรงนี้นะนี่ไม่แม่น้ำจอร์แดนนะฟิลิสเตียอยู่แถวๆนี้มาเจอก่อนเลยซึ่งฟิลิสเตียก็หวาดกลัวและสะทกสะท้านเราจำได้ไหมเมื่อวานนี้เนี่ยทำไมพระเจ้าให้อ้อมมาอีกเส้นหนึ่งนี่คาบสมุทรซีนายอันนี้มีเดียนอยู่นี้นะครับมีเดียนนี่อียิปต์อยู่นี่นี่ทะเลแดงนะครับทะเลแดงนี่อียิปต์พระเจ้าให้อ้อมลงนี้ใช่ไหมทำไมให้อ้อมลงนี้จำได้ไหมกลัวเจออันนี้ใช่ไหมฟิลิสเตียซึ่งจริงๆยังไม่ทันลบเลยพระคัมภีร์บอกว่าฟิลิสเตียก็ขาสั่นแล้วสะทกสะท้านแล้วซึ่งจริงๆไปทางนั้นเนี่ยชนะได้แน่ๆแต่พระองค์ก็รู้ใจคนอิสราเอลเจอกองทัพใหญ่พี่แกถอดใจเลิกรบแน่เลิกเชื่อพระเจ้าแน่ๆเลยดังนั้นพระองค์ก็เลยให้ลงใต้แต่ตอนนี้บอกว่าฟิลิสเตียได้ยินก็สะทกสะท้านก็ปวดร้าวหนาวได้ยินก็หนาวเลยเงี้ยคือไอ้พวกนั้นมันกำลังจะมามันจะไปที่ไหนเนาะมันจะลงใต้หรือเปล่าหรือมันจะไปตะวันออกเปล่ามันจะมาที่นี่มันจะมายึดครองดินแดนนี้ดังนั้นข่าวนี้จึงแพร่ไปทั่วในคณะอันแล้วพระคัมภีร์บอกว่าในข้อที่15บอกว่าเจ้านายแห่งเอโดมก็หวาดผวาอันนี้โมอับนะครับนี่เอโดมพระคัมภีร์บอกว่าบรรดาเจ้านายของพวกนี้ก็หนาวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่ว่าอิสราเอลจะเข้าคณาอันเนี่ยจะมาทางนี้ก็จะเจอฟิลิสเตียถ้ามาทางนี้เอโดมกับโมอับก็จะหนาวใช่ไหมคือไอ้ส่วนอันอื่นเนี่ยเยบุสอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่หนาวก่อนเพราะว่ายังเป็นไม่ใช่ด่านหน้าแต่ไอ้พวกด่านหน้าเนี่ยหนาวหมดเลยเพราะว่ากองพลโยธาของพระเจ้าสามารถขจัดกองทัพแห่งมหาอำนาจอย่างอียิปต์ตายหมดในคืนเดียวตายยังไงไม่รู้รู้แต่ว่ามันตายหมดเลยในคืนเดียวเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าขนาดถ้ากองทัพของเรา3ชาติรวมกันกว่าจะล้มล้างฟาโรห์ได้นะอาจจะต้องใช้2ปีหรือ3ปีหรือซ้ำไปแต่อันนี้คืนเดียวตายหมดมันใช้ระเบิดนิวเคลียร์หรือไงวะเนี่ยอะไรขนาดนั้นดังนั้นหนาวแน่นอนนะครับก็เลยสะทกสะท้านผู้นำของโมอับก็ตัวสั่นกลัวจนตัวสั่นผู้นำของเอโดมก็หวาดผวาเป็นรู้สึกสยดสยองเกิดขึ้นในใจของพวกเขาด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้ามีประโยคหนึ่งบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นนักรบข้อที่3พระยาเวทรงเป็นนักรบในบทเพลงนี้เนี่ยจะพูดยกย่องพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นทั้งกำลังเป็นทั้งบทเพลงเป็นความรอดแล้วก็เป็นนักรบซึ่งหมายความว่าเขายอมรับว่าการรบครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลย
ทำยังไงคนอิสราเอลจึงปราบกองทัพอันเกรียงไกรของฟาโรห์ให้ราบคาบได้ก็แค่วิ่งหนีแค่นั้นเองมันก็ตายหมดแล้วแค่เขาเลยรู้ว่าโอ้การรบครั้งนี้เนี่ยเป็นของพระเจ้าและเมื่อพระเจ้ารบชัยชนะเกิดขึ้นอย่างงดงามแล้วคนที่ได้ยินก็หวาดกลัวแล้วก็หวาดผวาก็เป็นบทเพลงของโมเสสแล้วหลังจากนั้นมิเรียมเป็นใครนะครับเป็นพี่สาวของโมเสสคนที่เอาโมเสสไปไว้ที่น้ำแล้วก็รอเฝ้าอยู่แล้วมิเรียมก็เต้นรำมนาลัมมานาเนี่ยรู้จักไหมลัมมานาจริงๆรู้จักไหมใช่เทมโพรีนไงตึ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 งเนี่ยที่โบสถ์มีไหมเนี่ยเทมโพรีนรู้จักใช่ไหมแล้วก็ร้องบทเพลงสรรเสริญกับพวกผู้หญิงก็ร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้ามิเรียมผู้เผยพระชนะหญิงในพระคัมภีร์เนี่ยพูดถึงผู้เผยพระชนะหญิงไม่ใช่มีแค่มิเรียมคนเดียวนะครับมีอย่างเดโบราในผู้วินิจฉัยบทที่4ข้อที่4หรือฮุนดาใน2พงศษบทที่22ข้อที่14มีอันนาด้วยในลูกาบทที่2ข้อที่36อย่างเงี้ยเป็นต้นก็มีบางคนที่เป็นผู้เผยพระชนะหญิงแล้วมิเรียมก็ร้องบอกว่าจงร้องเพลงถวายพระยาเวเถิดเพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าลงในทะเล